สวัสดีครับผมอัศนีครับลหลายๆคนนะครับคงรู้จักหนังสือเดินทางหรือที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆว่าพาสปอร์ตครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักเกี่ยวกับพาสปอร์ตครับว่าพาสปอร์ต uh, คืออะไรโดยที่เราจะพูดว่า uh, พูดเรื่องเกี่ยวกับพาสปอร์ตมีกี่ประเภทพาสปอร์ตไทยเข้าที่ไหนได้บ้างจะขอพาสปอร์ตต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างซึ่งถ้าต้องการเซค้ำเนื้อหาที่สนใจก็สามารถข้ามได้เลยครับ ปกติแล้วนะครับถ้าเราอยู่ในประเทศไทยนะครับเมื่อเราต้องการที่จะยืนยันตัวตนหรือแสดงว่าเราเป็นใครเราจะใช้บัตรประจําตัวประชาชนในการยืนยันตัวตนถูกต้องไหมครับแต่เมื่อเราไปที่ต่างประเทศครับเอกสารที่เราจะใช้ในการยืนยันตัวตนของเราคือพาสปอร์ตครับพาสปอร์ตก็เหมือนบัตรประจําตัวประชาชนของเรานอกจากนี้พาสปอร์ตยังถูกใช้เพื่อบันทึกประวัติการเดินทางของเราได้ด้วยว่าเราเคยไปประเทศอะไร,ระบ้างและอาจจะถูกใช้เพื่อใช้ในการพิจารณาออกวีซ่าในสถานทูตต่างๆด้วยครับ พาสปอร์ตในไทยนะครับปัจจุบันนะครับจะเป็นแบบ e พาสปอร์ตหรือที่เราเรียกว่าหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์หมดแล้วซึ่งทําตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO ที่กําหนดให้มีการเก็บข้อมูลด้านชีวาภาพไว้ในชิปที่อยู่ภายในพาสปอร์ตโดยภายในจะประกอบไปด้วยข้อมูลหลายอย่างเช่นชื่อนามสกุลลายเซน็นภาพหน้าตรงอายุสัญชาติส่วนสูงรายนิ้วมือหรือข้อมูลอื่นๆตามมาตรฐานครับการเดินทางเข้าประเทศต่างๆที่ไม่ใช่ประเทศไทยจําเป็นต้องมีพาสปอร์ตเสมอครับ ยกเว้นในบางประเทศที่มีการออกประกาศพิเศษให้คนไทยหรือมีการออกกรณีพิเศษให้ครับพาสปอร์ตไทยนะครับหลักๆมีทั้งหมด3ประเภทนะครับไม่รวมหนังสือเดินทางพิเศษประกอบด้วยนะครับหนึ่งหนังสือเดินทางทูตมีหน้าปกสีแดงสด2หนังสือเดินทางข้าราชการเป็นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการซึ่งต้องใช้เพื่อเดินทางไปปฏิบัติราชการเท่านั้นมีหน้าปกสีน้ำเงินครับ3หนังสือเดินทางทั่วไป เป็นหนังสือเดินทางสําหรับข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปสามารถใช้เพื่อเดินทางไปที่ต่างประเทศหรือเพื่อกิจส่วนตัวหน้าปกจะมีเลือดสีแดงเลือดหมูครับแต่อย่าสับสนนะครับระหว่างพาสปอร์ตหรือวีซ่าครับพาสปอร์ตจะมีเป็นเล่มๆที่ออกให้โดยกระทรวงการต่างประเทศของไทยแต่วีซ่าเป็นเอกสารลงตราอนุญาตให้ในประเทศที่ออกกฎให้ผู้ถือพาสปอร์ตไทยต้องขอร่วงหน้าก่อนที่ไปประเทศเขาโดยวีซ่านะครับจะออกเดิมสถานทูตนั้นๆน,น,นะครับเช่น ผมจะไปประเทศจีนก็ต้องขอวีซ่าที่ประเทศจีนจะไปออสเตรเลียก็ต้องขอวีซ่าที่ออสเตรเลียโดยวีซ่าเนี่ยจะถูกแปะเอาไว้ในเล่มพาสปอร์ตนะครับยกเว้นบางประเทศที่จะมีใบแนบเล็กๆหรืออาจจะเป็น e- วีซ่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของประเทศนั้นๆครับโดยข้อมูลนะครับจากกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะครับข้อมูลเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2 5 5 9าสครับพาสปอร์ตไทยนะครับสามารถเข้าประเทศอื่นๆโดยไม่ต้องลงตราวีซ่าได้ถึง 24- 28ประเทศครับ ประเทศที่อยู่ได้14วันประกอบด้วยบาเรลบูนกัมพูชาเมียนมาที่ต้องเข้าผ่านทางท่ากัศยานนานาชาติเท่านั้นสําหรับประเทศที่อยู่ได้15วันก็มีประเทศญี่ปุ่นครับประเทศที่อยู่ได้30วันก็ประกอบด้วยฮ่องกงอินโดน,เาาเน,ดนีเซียลาวมาเก๊ามองกเรียมาเลเซียมันดีฟิลิปปินส์รัสเซียเซนเซลสิงคโปร์ออฟริกาใต,าตา้ตุรกีและเวียดนามครับประเทศที่อยู่ได้ถึง90วันประกอบด้วยอาร์เจนตินาบราซิลชิลีเอกวาดอร์ และก็มีบางประเทศนะครับที่ให้อยู่ได้มากกว่า90วันก็มีประเทศปานามาที่ให้ถึง180วันประเทศจอร์เจียให้ถึง365วันครับเอกสารพื้นฐานที่ต้องเตรียมเพื่อใช้ขอทาวีซ่านะครับขอทำพาสปอร์ตครับมีดังนี้ครับ 1. บัตรประจําตัวประชาชนครับและหรือถ้าหากใช้แบบประจําตัวข้าราชการนะครับให้เตรียมทะเบียนบ้านมาด้วยนะครับ 2. หากมีการแก้ไขข้อมูลนะครับเปลี่ยนแปลงชื่อหรือข้อมูลอื่นๆนะครับให้แนบเอกสารเปลี่ยนแปลงนั้นมาด้วยนะครับ และถ้าหากผู้ขอวีซ่าผู้ขอพาสปอร์ตนะครับมีอายุต่ำกว่า15ปีให้เตรียมเอกสารอะไรนี้ครับหสุจิบตรตัวจริง 2. สสํเนาบัตรประจาตัวประชาชนของพ่อแม่ที่ยังไม่หมดอายุนะครับถ้าแยกทางกันก็ต้องอเตรียมเอกสารมาด้วย3หนังสือยินยอมให้ออกน,นอกประเทศ 4. เอกสารเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเอกสารจําเป็นอันนี้ขึ้นอยู่กับบุคคลนะครับลองอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งกรณีที่ผู้ขอมีอายุมากกว่า15ปีแต่ไม่เกิน20ปีให้เตรียมเอกสารอย่างนี้ครับ 1. บัตรประจำตัวประชาชน2หนังสือยินยอมให้ไปต่างประเทศที่มีการรับรองจากอำเภอรหรือเขตและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว3เอกสารจำเป็นอื่นๆอันนี้แล้วแต่บุคคลเหมือนกันครับโดยการออกพาสปอร์ตนะครับทุกแบบจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่1000บาทครับทางนี้นะครับแนะนําให้อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยการยื่นขอหนังสือเดินทางสําหรับบุคคลทั่วไปอันนี้แนะนำนะครับให้ดูสถานที่ ที่ให้บริการก่อนนะครับโดยที่สามารถไปดูสถานที่และจองคิวได้ที่เว็บไซต์ Passport In t ไท i ได้โดยตรงเลยครับโดยการลงทะเบียนล่วงหน้านะครับมีข้อกําหนดว่า1การจองคิวต่อนหนคนหมายความว่าถ้าเรามีคนในครอบครัว5คนและต้องการจองเราต้องจองหุ่นครั้งและตอนที่จองเนี่ยเราจะต้องไปล่วงหน้าอย่างน้อย30นาทีก่อนถึงเวลาจองซึ่งต้องแสดงรหัสการจองนะครับถ้ามีข้อมูลสงสัยประการใดนะครับสามารถส่ง ข้อมูลสงสัยเหล่านี้ได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับถ้ามีข้อมูลที่ผิดพลาดประการใดนะครับผมอัศนีต้องขออภัยจริงๆแล้วจะนําข้อมูลที่ถูกต้องมานําเสนอให้อีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้ผมอัศนีขอขอบคุณทุกท่านครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ